กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวิชัยสุสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับผมเองนั้นอยากจำเรียนท่านประธานนะครับในเรื่องของการยื่นยติขอใหส้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินในทุ่งเลี้ยงสัตว์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรท่านประธานครับ เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดชุมพรร้อยละสี่สิบนะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับแล้วพี่น้องประชาชนในครอบครองในเรื่องของที่ดินในทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับป่าชายเลนนะครับและก็ที่นสลเพราะงั้นแล้วันนี้นะครับผมเองในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะเป็นตัวแทนของอปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับผมได้ทราบข่าวจากเพื่อนสมาชิกนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านสอสอพันศักดิ์บุญแทน่น บุญแทนนะครับเขตสราสุราธานีนะครับในเขตพื้นที่ของพุนพินนะครับในเขตพื้นที่อำเภอศรีคีริรัตนิคมนะครับมีต้อง6000กว่าไรนะครับแล้วก็ในเขตของพุนพินมี2200ไร้นะครับท่านประธานครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับและรัฐบาลค่อยคอยเฝ้าหวังในเรื่องของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หลายยุคหลายสมัยครับท่านประธานครับโดยเฉพาะรัฐบาลกี่รัฐบาลก็ประกาศในเรื่องของความ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสิทธิที่ดินทํากินนี่ครับรัฐบาลดังจัดการให้ไม่ได้แล้วพี่น้องประชาชนเราจะดืนตาอ้าปากได้อย่างไรนะครับนั่นคือพี่ผมถามเป็นประเด็นให้ท่านประธานที่กรรพได้รับทราบนะครับวันนี้ผมเองมายืนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในนามของนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดจุมพรแต่ผมเองนั้นต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ นะครับในเรื่องของการเหลื่อมล้าทางสาังคมโดยเฉพาะในเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินคนที่ครอบครองในทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับประกาศตั้งแต่ปีพศสองพันสีพนี่นะครับพี่น้องประชาชนถือครองกันเต็มทั้งพื้นที่นะครับมีทั้งสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะครับในเรื่องของวัดวาารามยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่เลยนะครับด้วยเหตุผลว่า วัดตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์เพราะงั้นแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะพี่น้องชาวตําบลบางหมากนะครับเราผมเองได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องอประสานมาจากท่านนะครับสุรพงศ์ประสานวุฒนายกเทศมนตรีบางหมากให้ผมไปเป็นตัวแทนและไปพบป่าพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกับท่านสอจอภิชัยอินทนาคมผมไปแล้วใช้เวทีตรงนั้นพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเกือบ500คนนะครับเป็นทุกเป็นร้อนกันในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มีพี่น้องประชาชนอายุห7เจสิปีมาร้องเรียนกับผมมาบอกผมว่าท่านดิ้นรนเรื่องที่ดินทำกินมานานพอสมควรนะครับดิ้นรนที่จะให้สำนักสนได้ขึ้นมาเป็นวัดนานพอสมควรด้วยเหตุผลอย่างนี้ผมบอกท่านประธานด้วยความเคารพว่ามันเป็นถึงเวลาแล้วครับท่านประธานครับที่รัฐบาลต้องดูแลพี่น้องประชาชนโดยเรื่องของปากท้องเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมถ้ารัฐบาลยัง ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยยังต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกันอีกพอสมควรนะครับเอกาสารสิทธออออิที่ดินผมขอขอเอ่ยนามท่านวิทยาแก้ภพระาใดาท่านได้พูดถึงสอปอกอท่านประธานครับในพื้นที่ที่ดินสอปอกอเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ดินที่น่าสงสารอย่างที่สุดเหมือนกันออกเอกาสารสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนทำมาหากินเพื่อการเกษตร พ่อแม่ส่งลูกไปร่ำเรียนได้รับราชการทั้งสองคนพอถึงเวลาพ่อแม่ไม่มีลมหายใจครับท่านประธานครับโอนให้ลูกรับสิทธิ์ไม่ได้เพราะลูกได้รับราชการทั้งสองคนแล้วจะให้เขาโอนที่ดินสอปอกอไปขวากบุคคลใดไว้พอไปขวากบุคคลอื่นก็ไม่ได้เพราะงั้นแล้วก็ต้องตกกลับเป็นที่หลวงเป็นที่สอปอกอเหมือนเดิมเพราะงั้นแล้วพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้อย่างแสนสาหัส โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่พ่อครองอยู่ในสิทธิ์ของทุ่งเลี้ยงสัตว์ในเขตผมผมไม่น่าเชื่อเลยครับจังหวัดชุมพร40-45เปอร์เซ็นต์ที่พี่น้องประชาชนได้ถือครองในทุ่งเลี้ยงสัตว์มีพี่น้องชาวชาวกลางนะครับจังหวัดกลางเพื่อนผม่ะครับท่านถนอมพงศ์ลีภัยบอกผมว่าในพื้นที่ของท่านมีอยู่ประมาณนะครับในตำบลน,น้ำปุดมีตอยู่ประมาณ3 0 0พันไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมเองนะฮะตมบคลครนตําบลทุ้งระยะนะครับแล้วก็ตําบลวิสัยใต้ตําบลบางหมากตําบลน,นาทุง่งนะครับตบาําบลวังไผ่ตําบลถ้าสิงตําบลขุนกระทิงเกือบทั้งพื้นที่ของจังหวัดชุมพรดูในเขตเทศบาลน,นะครับก็ติดปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะงั้นแล้วผมขอโทษท่านประธานขอเอ่ยนามท่านอดีตท,ท่านสสสุวรโรธพลังนะครับท่านได้เสียชีวิตไปแล้วครับท่านประธานครับ แต่ท่านเคยตอ่อสู้เรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนมาครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าท่านประธานคงจําได้นะครับแต่ในชุดนี้ในช่วงนี้เนี่ยผมเองในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในเรื่องการถือครองเอกสารสิทธิีดินเนี่ยนะครับขอมอบหมายให้กับผมนะครับซึ่งเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้วเป็นผู้เชื่อมโยงกับภาครัฐในเรื่องนี้ผมนําเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าถ้าเอกสารสิทธิที่ดินนะครับ ไม่เกิดกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในทุ่งเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะในทุ่งเลี้ยงสัตว์ท่านประธานครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังลืมนตาอ้าปากไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชนยังลดความเหลื่อมล้ําให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้รัฐบาลชุดนี้ก็นะครับเราทํางานกันแบบความล้มเหลวอ,อีกเพราะงั้นแล้วผมบอกพี่บอกท่านประธานนะครับดีใจครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับ ออกเอกสารสิทธิ์ 5, 10ล้านไร่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรและพี่น้องชาวใต้ที่มีเป็นปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์เนี่ยได้ถือครองที่ดินตามนโยบายของท่านเทชาทวีสินและผมเชื่อเหลือเกินนะครับท่านประธานครับเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องอเพื่อนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดก็คิดเหมือนกับผมะครับ ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำยังไงก็แล้วแต่ให้เรื่องนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักของคนถือครองที่ดินนะครับมีมติครมเมื่อปี53มีมติคอรมอเมื่อปีส5นะครับในเรื่องของที่ป่าชายเลนขีดเส้นป่าชายเลนกันใหม่ ไปครวมเอาที่ที่นอสอสามที่โฉนดของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวตําบลบางหมากพี่น้องชาวตําบลปากแพรกหมูนหนม่หนึ่งตำบลปากแพรกหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านเลยครับท่านประธานครับถูกขีดเส้นคร่วมไปนะครับทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขาถือเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสามถือเป็นเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นนอสอสามเป็น,นโฉนดณปัจจุบันนี้เขาเข้าไปแปลสินทรัพย์เป็นทุนไม่ได้เข้าไปในแบงก์เขาบอกว่าไม่รับ นะครับเพราะที่อยู่ในเขตของป่าชัยเลนนี่มันเป็นปัญหาหมักหมมมานานพอสมควรครับจริงๆแล้วเหมือนกับทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับประกาศตั้งแต่ผมยังไม่เกิดผมยังไม่คลอดตอนนี้ผมอายุ54แล้วครับท่านประธานครับเพราะงั้นแนละ้วผมเชื่อและศรัทธาในรัฐบาลชุดนี้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแนละ้วผมขอำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ เพื่อนสมาชิกหลายคนหลายท่านยื่นยติเรื่องนี้อภิปรายพี่น้องไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นพี่น้องที่บ้านผมนะครับที่น้องที่เกาะเกาะเต่าเกาะพังงันเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วมีปัญหากันอย่างเงี้ยครับและเราจะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างไรเพราะงั้นแล้วท่านประธานที่เคารพครับผมบอกท่านประธานว่าโดยเฉพาะกฎหมายที่ดินที่ซับซ้อนที่ซับซ้อนอยู่ณปัจจุบัน ทำให้พี่น้องชาวกเกษตรกรเนี่ยนะครับยุ่งยากลำบากในเรื่องการลงทุนทั้งสิน้นในช่วงพัยแร้งเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนบ้านผมจะไปเจาะบ่อบาดาลจะไปขุดบ่อแมคโกนะครับเพื่อรองรับน้ำไปขุดไม่ได้ครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกไปเรียกเก็บเรียกขอทำให้ค่าการใช้จ่ายเขาเพิ่มขึ้นเพราะง้นแล้วฝากความหวังไว้ที่ท่านประธานฝากถึงท่านรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฝากไปถึงท่านนายกผู้บริหารประเทศช่วยมีการแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ลืมตาอ้าปากกันนะครับแล้วได้เข้า,ขาถึงแหล่งเงินทุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับครอบครัวของเขาการเอก,เอกสารสิทธิที่ดินเนี่ยเท่ากับการเป็นเรื่องของเป็นการเป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพ ในเรื่องการเป็นเป็นหลักเป็นฐานให้กับครอบครัวเขาเพราะงั้นแล้วผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับวันนี้ผมเองพูดถึงเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับในหัวใจนี่เก็บมาตลอดเวลาเพราะตัวเองก็เหมือนกันนะครับบ้านเลขที่ที่อยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์นี่ครับมันต้องเป็นบ้านเลขที่ชั่วคราวนะครับค่าคววยก็ค่าคววยชั่วคราวเป็นหมอควยแปลนชั่วคราวครับขอน้ําประปาส่วนภูมิภาคใช้ก็ช่วยคราวอีกครับ สิ่งที่ผลพวงกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนคําว่าชั่วคราวไม่ต้องเสียค่าควยชั่วคราวดีครับแต่ตอนนี้ค่าควยแพงกว่าคนอื่นครับท่านประธานครับค่าน้ําประปาก็เหมือนกันครับชั่วคราวและแพงกว่าคนอื่นครับเพราะงนั้นแล้วผมนาเรียนท่านประธานครับวันนี้นะครับเราต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่ดินทํากินในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องชาวตาบลบางหมากให้กับพี่น้องชาวตาบลนาทุ่งตําบลวังไผ่ นะครับตำบลขุนกระทิงตำบลโครนตำบลวิสัยใต้นะครับตำบลน,นาโพให้มันแล้วเสร็จให้มันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับผม